เราคบกันมา8ปีอะค่ะเรื่องราวทุกๆเรื่องที่เราผ่านด้วยกันมาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายอะสิ่งเดียวที่แบบนุ่นมั่นใจในตัวนุ่นไม่ว่าจะเหตุการณ์ไหนนะคะคือแบบ he is my back อะค่ะคือแบบยังไงเขาก็อยู่ข้างหนูเป็นคนของหนูแล้วก็ทีทหนูอย่างดีที่สุดอะค่ะไม่ว่า no matter what อะแบบหนูจะถูกหรือว่าหนูจะผิดคือถ้าหนูผิดเนี่ยเขาเป็นคนฟีดแบ็กตรงเพราะว่าเขาอยากให้เราแบบโอเคยอมรับในสิ่งที่เราทำแล้วก็ในสิ่งที่เราแบบถูกแล้วเราโดนกระทำมาเขาไม่เคยทิ้งเลยอะไรที่หนูไม่ลำบากใจอะไรเงี้ยเขาจะให้หนูออกมาจากตรงนั้นอย่างเร็วที่สุดอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้นุ่นมั่นใจว่าแบบยังไงเขาก็คือคนที่จะอยู่กับหนูได้ตลอดไปแล้วก็ไม่ทิ้งกันค่ะจริงๆตั้งแต่คบกันแรกๆแล้วอะครับผมก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนเนี้ยควรจะเป็นภรรยาผมในอนาคตมันแบบรู้ได้ยังไงก็คือมันเป็นเซนส์อะครับแบบเอ้ยคนเนี้ยแหละใช่เลยเนาะนุ่นผมคิดว่านุ่นเป็นคนที่พอดีสำหรับผมแล้วก็อยู่ด้วยแล้วสบายใจเป็นตัวของตัวเองครับผมจากเด็กหญิงรจนาสู่นางสาวพนัสมนวันนี้ก็20กว่าปีแล้วที่รู้จักกันมานอกจากครอบครัวของนุ่นนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่รักนุ่นแล้วอ่ะวันนี้ก็มีผู้ชายคนก็คือหนูที่จะมาเป็นคู่ชีวิตนุ่นมาเติมเต็มชีวิตให้นุ่นเชื่อว่าหนูจะเป็นสามีที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีให้กับนุ่นได้อย่างแน่นอนก็ยังไงก็ขอฝากเพื่อนเราด้วยในกลุ่มก็คือจะเรียกกันว่าแบบแม่งูลูกงูนะคะนุ่นก็คือจะเป็นลูกงูนะคะก็คือจะเป็นคนที่คอยแบบคอยปลอบประโลมเพื่อนคอยอะไรเงี้ยทุกอย่างค่ะมองเห็นความรักของนุ่นและหนูนะคะก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่เขาค่อยๆนะคะดูแลการรดน้ำใส่ปุ๋ยนะคะก็จนถึงวันนี้นะคะก็ต้นไม้ต้นนั้นนะคะก็ได้ออกดอกออกผลนะคะอย่างที่เราเห็นกันในวันนี้นะคะก็ไม่รู้จะพูดคำไหนก็คือขออวยพรให้มีความสุขยังไงก็ฝากผมว่าสิ่งนึงของชีวิตคู่เนี่ยมันคือเรื่องของการปรับตัวเข้าหากันขอให้ทั้งสองคนนะครับว่ารักกันยืนยาวนะครับแล้วก็จนแก่จนเฒ่านะครับหนูก็เป็นคนดีครับผมก็เป็นที่รักของเพื่อนๆและครอบครัวนั่นแหละครับก็ขออวยพรให้หนูกับนุ่นมีความสุขนุ่นก็ทนนุ่นหน่อยนะวันนี้เป็นวันดีของลูกดิฉันนะคะดิฉันก็ขออวยพรให้ลูกทั้งสองของดิฉันนะคะมีชีวิตคู่ที่งดงามอย่างที่ฝันเอาไว้นะคะมีสิ่งดีๆมีวันดีๆเฉกชิ่นวันนี้นะคะตลอดไปค่ะวันนี้เป็นวันดีของลูกทั้งสองคนแม่รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในความสำเร็จของลูกๆทั้งสองคนแม่ขอให้ลูกทั้งสองคนของแม่ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความรักต่อไปนี้ลูกทั้งสองคนจะใช้ชีวิตคู่เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ประสบความสำเร็จขอให้ลูกทั้งสองคนมีชีวิตคู่แล้วก็เป็นคู่ชีวิตที่แท้จริงกันและกันตลอดไป